สวัสดีค่ะคีโตง่ายๆใบนะแจงได้รับการติดต่อจากน้องๆหรือว่ารุ่นหลานๆหลายคนเลยนะคะว่าไม่สะดวกเรื่องเตาอบแต่ก็อยากทําขนมง่ายๆเอาไว้รับประทานเองคีโตง่ายๆใบนะแจงเคยสาธิตการทําช็อกบอลไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแต่ว่านั่นเป็นสูตรเจถ้าจะทําในสูตรธรรมดาก็แค่เปลี่ยนจากครีมกะทิเป็นเฮฟวี่ครีมหรือวิปครีมธรรมดา แล้วก็เปลี่ยนจากน้ำมันมาพร้าวเป็นเนยละลายแค่นั้นเองค่ะวันนี้ก็จะมาเสนออีกตัวหนึ่งนะคะไม่ต้องใช้เตาอบเหมือนกันก็คือช็อกโกแลตฟัชค่ะส่วนผสมไม่ยุ่งยากวิธีการทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะรับรองเลยนะคะถ้าดูวิดีโอนี้จบแล้วยังทำไม่ได้มาเลยค่ะเดี๋ยวจะจับมือทำให้เลยเราใช้ครีมชีสท,ที่อุณหภูมิห้อง120กรัมเนย120กรัม ผงโกโก้แท้100กรัมถ้าใครชอบรสชาติแบบเข้มข้นลุ่มลึกให้ลดผงโกโก้เหลือ90กรัมแล้วเพิ่มผงกาแฟสำเร็จรูป10กรัมแต่ที่ทำนี่ใช้ผงโกโก้แค่80กรัมกาแฟ20กรัมค่ะแต่ก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสารให้ความหวานอิลิซิทรอลครึ่งถ้วยวานิลาแอดแทร็1ช้อนชา ถั่วต่างๆสำหรับท็อปด้านบนแล้วก็ยังมีเกลืออีกเล็กน้อยในกรณีที่เราใช้เนยจืดนะคะแต่ถ้าใช้เนยเค็มอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มค่ะขั้นตอนและว,วิธีการทำก็ง่ายมากๆเลยละค่ะนำเนย120กรัมของเราวอร์มในไมโครเวฟ45บ45วินาทีแล้วใช้โอกาสที่เนยค่อนข้างร้อนนี้ใส่สารให้ความหวานลงไปพร้อมกับเกลือนะคะแล้วคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ คนให้สารให้ความหวานของเราละลายให้ได้มากที่สุดเลยนะคะสามารถเข้าวอร์มในไมโครเวฟใหม่ประมาณครั้งละ30วินาทีถ้ารู้สึกว่ายังทำให้สารให้ความหวานของเราละลายได้ไม่ดีนะคะจากนั้นก็นำครีมชีสท,ที่อ่อนตัวแล้วลงมาผสมค่ะแต่ถ้าครีมชีสของเรายังไม่อ่อนตัวก็สามารถวอร์มในไมโครเวฟก่อนได้เช่นกันค่ะคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ ถ้าใครสะดวกจะใช้แฮนด์มิกเซอร์ก็ได้ค่ะจะทำให้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็นำผงโกโก้เทผสมลงมาได้เลยค่ะตามด้วยวานิลาแอดแทรกนะคะคนผสมให้เข้ากันอย่างดีเชียวค่ะและเนื่องจากว่าช็อกโกแลตฟลัชนี้เป็นขนมฉบับชาวหอนะคะเราจะไม่ใช้เครื่องมือใดๆค่ะคนผสมด้วยภายเล็กๆอย่างนี้แหละนะคะอาจจะใช้เวลาสักหน่อยค่ะ ในขั้นตอนนี้ถ้าใครชอบให้เขามีรสสัมผัสที่กรุบกรับอยู่ด้านในสามารถใช้ถั่วบดหยาบชนิดต่างๆลงคนผสมด้วยได้เลยนะคะเมื่อส่วนผสมของเราเข้ากันเป็นอย่างดีแล้วก็นำลงใส่พิมพ์ค่ะจะเป็นพิมพ์รูปอะไรก็ได้นะคะจะเป็นพิมพ์ซิลิโคนแบบนี้หรือพิมพ์ทำน้ำแข็งพลาสติกธรรมดาก็ได้เช่นกันค่ะ พิมพ์ซิลิโคนนี้ราคา60บาทจากร้านที่ขายของราคา60บาทที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นแหละค่ะจากนั้นก็ท็อปด้วยถั่วชนิดต่างๆตามชอบเลยนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่ต้องท็อปค่ะแล้วถ้าใครไม่มีทั้งพิมพ์ซิลิโคนและพิมพ์น้ำแข็งธรรมดาก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะสามารถเทใส่กล่องพลาสติกอะไรก็ได้ เมื่อเขาเซตตัวแล้วนำออกจากกล่องแล้วค่อยใช้มีดชุบน้ำอุ่นตัดออกเป็นชิ้นๆก็ได้เช่นกันค่ะแนะนำเป็นกล่องพลาสติกไม่ใช่แบบที่เป็นแก้วนะคะเพราะพลาสติกจะยืดหยุ่นได้เล็กน้อยทำให้นำออกจากพิมพ์ได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นก็นำช็อกโกแลตฟัดช์ของเราแช่ตู้เย็นสักสองสามชั่วโมงนะคะแต่ถ้าแช่ช่องฟรช,ชั่วโมงเดียวก็พอค่ะ เมื่อเขาเซตตัวแล้วก็นำออกจากพิมพ์แล้วรับประทานได้เลยนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะมีขนมคีโตอร่อยๆที่ทำง่ายมากๆไว้รับประทานแล้วล่ะคะ่ะถ้ารับประทานไม่หมดเก็บเข้าไว้ในตู้เย็นเขาจะอยู่ได้นานเชนะคะขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมทุกวิวเลยนะคะ ถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้พอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างกับชาวคีโตฝากกดไลค์กดแชร์และอยากขอกำลังใจกดติดตามให้กับคีโตง่ายๆบใบนะแจงด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพดีค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ